าในวันที่ไลฟ์เชฟป้อมนะคะก็ต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกับบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอต้อนรับนะคะแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะท่านคุณโชนะคะสถาพรมหารักษิตนะคะและขอต้อนรับคุณโชนิลุกเหล่ามานะผู้อำนวยการเขตฟอนท็อกและคณะที่มาร่วมงานสังสรรค์ในชมรมสุขสวัสดิ์14ในวันนี้ด้วยนะคะระดับแรกนะคะน้องดาวก็ขอประชาสัมพันธ์งานก่อนเลยนะคะก็วันเกิดนะคะของท่านทวินไพศาลนะคะจากที่โรงแรมโรงแรมริเวอร์ไซด์วันที่8สิงหานะคะวันที่9สิงหาขออภัยวันเกิดจริงๆคือ8แต่ว่าจากวันที่9สิงหานะคะเวลาประมาณ 6:30 นะคะตอนเย็นนะคะก็อย่าลืมนะคะไปร่วมงานวันเกิดกันด้วยนะคะและอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะก็คืองานพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้ใช่ไหมเอ่ยค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะร่วมงานมงคลสมรสนะคะบุตรของท่านพลตำรวจตรีดร.สมพลวัฒนชัยนะคะในวันเสาร์ที่15กรกฎาคมนะคะพรุ่งนี้ณห้องแกรนด์บาลูนนะคะโรงแรมแชงกรีล่านะคะเวลา18นาฬิกานะคะเป็นค็อกเทลนะคะแล้วมีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเห็นที่แขนของหนูนะคะแล้วก็แขนของเฮียใสด้วยใช่ไหมเอ่ยสำหรับท่านที่อยากฉีดนะคะวัคซีนนะคะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะตอนนี้นะคะจากโรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะอยู่ที่ชั้น2นะคะปกตินี่ถ้าเกิดว่าเราไปฉีดก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะวันนี้เข็มละ450บาทสำหรับท่านที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตอนนี้นะคะยังมีพยาบาลอยู่ชั้น2นะคะขอให้เชิญได้นะคะไม่เจ็บค่ะหนูลองแล้วไม่เจ็บนะคะก็พนักงานที่เช็คกระทะเหล็กของป้อมนี่ก็ขึ้นไปได้นะคะ450เดนเซอร์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปเลยนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้สนับสนุนชมรมนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณสมชายนะคะจงพิพรนะคะผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้รับมอบนะคะเหรียญยิ่งนะคะคุณเดชาธรแล้วก็เฮียสายของเราคุณภคพลนะคะด้านหน้าด้วยนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะโชว์รูมนะคะมาด้าใช่ไหมคะที่สาขาที่ไหนนะคะเทพสายฟ้าเทพารักษ์นะคะซึ่งทุกท่านก็คงจะได้ไปร่วมงานกันแล้วนะคะขอเป็นเชิญค่ะมาร้านนี้เราเวลานี่กล้องอยู่นี่กล้องอยู่เสาซองอยู่ไหนอ๋อซองเสาอยู่บนตากล้องพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ประกาศว่าเท่าไหร่ค่ะค่ะยังไม่ได้ค่ะเฮียสมชายของเราวันนี้นะคะบริการนะคะทั้งหมด20,000บาทนะคะ20,000บาทนะคะเรื่องในขอเสียงปรบมือด้วยค่ะอย่าลืมนะคะใครสนใจนะคะที่จะซื้อรถใหม่นะคะสูนมาสด้าที่เทพารักษ์นะคะของเฮียสมชายนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะเรื่องโอกาสนี้ค่ะขอบคุณด้วยค่ะนาฬิกาเท่มากขอบคุณด้วยนะคะแต่หนูยังไม่เคยไปเลยนะคะที่โชว์รูมนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดในเดือนนี้พอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงวันหยุดนะคะเราก็ต่ออย่างไม่กับสมบัติด้วยคุณพันยอจอนไปตรงเลยคุณพันยอจอนไม่ใหญ่ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณกระจอนนะคะอำไพสรุปนะคะก็จะสมทบทุน10,000บาทนะคะเรื่องในโอกาสเลยนะคะงานชาปนกิจของแม่ยายนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะพี่กระจอนด้านหน้าด้วยนะคะกับท่านที่รับมอบก็เป็นท่านเดิมนะคะเห็นนี้ของเรานะคะคุณเอกชาติแล้วก็เปลี่ยนสายของเรานะคะท่านประธานร่วมถ่ายรูปกันเยอะด้วยนะคะ